องค์การสหประชาชาติเขากำหนดให้วันที่1ตุลาคมของทุกปีเนี่ยเป็นวันผู้สูงอายุสากลแต่ประเทศไทยของเราปีนี้ค่ะมีการจัดกิจกรรมขึ้นมานะคะก็คืออยากให้คนเราเนี่ยเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญมีแนวคิดสูงวัยสูงค่าร่วมพัฒนาสังคม 4.0 ค่ะไปดูกิจกรรมที่มีขึ้นในวันนี้กันนะคะเรียกว่ากิจกรรมมีความหลากหลายมากๆส่วนการแสดงที่คุณผู้ชมเห็นค่ะเป็นการแสดงของผู้สูงอายุในชื่อชุดที่ว่าตะลุงรำวงจากชมรมผู้สูงอายุเวชการุณรัฐสำนักอนามัยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะของกิจกรรมในวันผู้สูงอายุสากลประจำปี2561งานนี้มีผู้สูงอายุกว่า300คนมาร่วมกิจกรรมค่ะที่อาคารกีฬาเวช20เยาวชนกรุงเทพไทยญี่ปุ่นดินแดงกรุงเทพมหานครเขาจัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะคะก็เนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุสากลจัดครั้งนี้เนี่ยต่อเนื่องมาเป็นปีที่22แล้วซึ่งผู้สูงอายุถือเป็นผู้สร้างประโยชน์ให้กับสังคมมีความรู้มีประสบการณ์ถ้ามองอีกมุมนึงค่ะผู้สูงอายุเหล่านี้แหละก็เปรียบเสมือนคลังปัญญาสามารถถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่นำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพได้ให้เห็นถึงศักยภาพของผู้สูงอายุได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนอกจากกิจกรรมความบันเทิงแล้วค่ะในงานก็ยังมีการมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุดีเด่นของสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุด้วยซึ่งกรุงเทพมหานครนะคะก็มีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายและนอกจากนี้ก็ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้สูงอายุในชมรมต่างๆอีกด้วยองค์การสหประชาชาติได้กำหนดนะคะให้วันที่1ตุลาคมของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุสากลเริ่มครั้งแรกเมื่อปี2534พร้อมให้ความหมายว่าผู้สูงอายุคือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปแต่ว่าแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะผู้สูงอายุตอนต้นก็คือ60ปีถึง69ปีและผู้สูงอายุตอนปลายตั้งแต่อายุ70ปีขึ้นไปค่ะ